keyframe นะคะใน Luma นั่นเองนะคะเราจะเริ่มต้นจากภาพแรกนะคะกับภาพสุดท้ายนะคะ Luma จะทำการ generate ออกมาให้โดยการเชื่อมเฟรมทั้ง2เฟรมนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีตัวอย่างนะคะที่เราจะมาสอนการทำนะคะทั้งหมด2คลิปนะคะสวัสดีครับสำหรับ Vlog EP นี้นะคะจะเป็นทูทอเรียลนะคะมาสอนวิธีการใช้ keyframe นะคะใน Luma นั่นเองนะคะเพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินLuma Labs กันมาบ้างแล้วเนาะด้วยความที่เราก็มีทูทอเรียลก่อนหน้านี้นะคะที่สอนการใช้งานนะคะซึ่ง Luma นะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มนะคะในการสร้างนะคะคลิปวิดีโอนะคะโดยตอนนี้นะมันก็สามารถใช้ได้ทั้ง text to video ใช่ปะคะแล้วก็ image to video นั่นเองนะคะแต่ว่าเราจะเอ็นหนักไปทาง image to video นะเพราะมันออกมาแบบค่อนข้างที่แบบก็ยังเป็นหนึ่งในใจเรานะคะในความที่ generate ออกมาได้สวยงามมากๆนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่นานมานี้นะคะมีการออกการใช้ keyframe เพิ่มเข้ามานะคะซึ่งก็ยังไม่มีแพลตฟอร์มไหนนะคะในการใช้ keyframe แบบนี้นะคะหากเพื่อนๆยังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเต้จะอธิบายให้ฟังนะคะว่า keyframe คืออะไรคะขอท้าความถึง image to video ก่อนนะครับ image to video เนี่ยคือการอัพโหลดรูปภาพลงไป1รูปจากนั้นนะครับเขาจะทำการสร้างวิดีโอออกมาจากรูปภาพ1รูปของเรานะครับผมซึ่ง keyframe เนี่ยจะแตกต่างกับ image to video ปกติก็คือเขาจะให้เราอัพโหลดรูปภาพลงไป2รูปนะครับเป็นภาพเฟรมแรกกับภาพเฟรมสุดท้ายจากนั้นนะครับก็จะทำการสร้างวิดีโอจากภาพ2ภาพนี้นะครับโดยทำให้การเคลื่อนไหวของ2ภาพเนี่ยเชื่อมสมูทเข้าหากันนั่นเองครับผมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีตัวอย่างนะคะที่เราจะมาสอนการทำนะคะทั้งหมด2คลิปนะคะโดยคลิปแรกนะคะจะเป็นลักษณะที่เป็นภาพจริงเนาะภาพแบบการเล่าเรื่องที่แบบเป็นรถขับจริงๆบนถนนจริงๆนะคะกับอีกคลิปนึงนะคะจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนแบบการ์ตูนเนาะเป็นลายเส้นวาดสเก็ตแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้เห็นความแตกต่างถึงวิธีการใช้งานนั่นเองโอเคมาที่คลิปแรกก่อนนะคะคลิปแรกนะคะก็คือเป็นคลิปรถนะคะที่เป็นรถสาที่เป็นรถ SUV นะคะกำลังขับนะคะเปลี่ยนฉากนะคะจากเมืองนะคะไปแบบวิวภูเขานะคะแล้วก็ขับผ่านแบบไปอีกเมืองนึงแล้วก็เชื่อมไปทางแบบทะเลนั่นเองนะคะมีต้นปาล์มแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการแบบนี้นะคะเราจะทำไม่ได้นะคะถ้ายังไม่ได้มีส่วนที่เป็น keyframe อันนี้ที่ Luma ออกมานั่นเองนะคะซึ่งนะคะบางคนเห็นอาจจะถามว่าเออเป็นการใช้การ extend ไปเรื่อยๆหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะคะ extend มันจะไม่ออกมาได้แบบคมชัดแล้วก็เสถียรขนาดนี้นั่นเองนะคะโดยวิธีการทำงานนะคะเริ่มต้นแรกนะคะเราจะเจนภาพก่อนนะคะซึ่งเหมือนเดิมภาพที่สวยนะคะมันจะทำให้การที่เราเอาภาพแล้วมาทำวิดีโอต่อใน Luma นะคะทำให้ออกมายิ่งสวยขึ้นไปอีกนะคะด้วยความที่ Luma เขาทำ image to video ออกมาได้ดีมากๆนะคะภาพค่อนข้างจะไม่ผิดเพี้ยนไม่บิดเบี้ยวแม้กระทั่งสีหรือเลมูทโทนของภาพนั้นนะคะก็ยังคงตามภาพที่เราเจนออกมานั่นเองนะคะซึ่งเหมือนเดิมค่ะเจ้าเดิมเราเจนโดยใช้ Mid Journey นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากถึงเพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะทางเรานะคะมีคอร์สสอนนะคะการใช้งาน Mid Journey นะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนถึงเขียนพร้อมแบบยาวจัดเต็มเลยนะคะหากเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะมาในส่วนแรกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอันดับแรกก่อนนะคะหนึ่งก็จะคิดก่อนว่าเราจะต้องการให้มันเล่าเรื่องแบบไหนนะคะซึ่งอันนี้อย่างที่หนึ่งเกินไปก็คือหนึ่งต้องการให้เล่าเรื่องโดยว่าที่รถนะคะเราสมมติว่าเรากำลังขายรถคันนี้อยู่เนาะ SUV สีดำคันนี้อยากให้รถคันนี้รู้สึกว่ามันสามารถวิ่งไปได้ทุกที่นะคะโดยเป็นจุดขายของรถคันนี้นะคะว่าแบบจะพาไปไหนตามแบบความฝันของคุณได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนะคะวิธีการทำนะคะหนึ่งก็จะเจนภาพนะคะโดยใช้ Mid Journey นะคะออกมาทั้งหมด6ภาพก่อนนะคะซึ่งแต่ละภาพนะคะจริงๆการพิมพ์พร้อมนะคะก็คือเป็นพร้อมเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนโลเคชันนะคะซึ่งอันดับแรกนะคะตอนแรกนะคะเราต้องพิมพ์ภาพแรกออกมาก่อนนะคะซึ่งภาพแรกนะคะที่พิมพ์ออกมาเสร็จปุ๊บนะคะเราจะใช้ภาพนั้นนะคะก็คือเพื่อนคือเราจะใช้ตัวรถนะคะเป็นเหมือนแบบคาแรคเตอร์นะคะหลักในภาพนี้นะคะเริ่มต้นแรกนะคะหนึ่งอ่ะจะใช้คีย์เวิร์ดนะคะว่า cinematic medium shot นะคะด้วยความที่หนึ่งอยากจะเล่าให้รู้สึกว่าใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่ในเวลาเดียวกันนะคะก็อยากให้มีเห็นวิวทิวทัศน์นะคะก็เลยใช้ขนาดภาพที่เรียกว่า medium shot นั่นเองนะคะเมื่อเราใส่ขนาดภาพที่เราอยากได้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะหนึ่งต้องการให้รถอ่ะมันวิ่งไปทางขวาโดยที่จะเป็นข้างของรถนั่นเองนะคะหนึ่งก็ใส่คีย์เวิร์ดเพิ่มเข้าไปนะคะว่า size profile นะคะ
off นะคะก็คือเป็นภาพด้านข้างของ back นะคะ SUV คาร์นั่นเองนะคะอันนี้คือจะเป็นพร้อมที่เขียนตอนแรกนะคะคอมม่าต่อไปนะคะที่จะเป็นจุดที่จะเปลี่ยนทั้ง6รูปที่ไม่เหมือนกันนะคะก็จะใส่โลเคชันเข้าไปนะคะว่าคีย์เวิร์ดว่าเหมือนให้วิ่งอยู่บนเขานะคะก็ใส่คำว่า hill road เข้าไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามด้วยสเปคกล้องนะคะกับเลนส์นะคะรวมไปถึงอันสุดท้ายที่ใส่นะคะก็คือจะเป็นการคุมสีของภาพนะคะหนึ่งจะใช้คำว่า milk color tone นั่นเองนะคะจะได้ภาพออกมาในสัดที่แบบตุ่นๆไม่ใช่สีจัดนะคะแล้วก็ใส่เรโชของภาพนะคะก็คือ 16:9 คือแนวนอนนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ dash dash นะคะ S250 นั่นเองนะคะแล้วก็ dash dash V6 อันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะหากเพื่อนๆ setting อยู่ที่เวอร์ชัน6อยู่แล้วนั่นเองค่ะพอเราเจนโลเคชันที่2นะคะแล้วก็พิมพ์พร้อมเดิมนะคะเปลี่ยนโลเคชันนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่พารามิเตอร์ที่เรียกว่า select นั่นเองนะคะมันจะทำให้เราได้รถนะคะที่ค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะคะออกมานะคะทำให้การเล่าเรื่องของเราสมูทนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นรถคันเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ายังรู้สึกว่าพอเจนออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยรถมันยังไม่ได้เหมือนเดิมมากขนาดนะคะเพื่อนๆสามารถใช้พารามิเตอร์เพิ่มอีก1ตัวนะคะก็คือ dash dash นะคะ CW นะคะ CW ก็คือเราต้องการที่จะบอกว่าเราต้องการให้คาแรคเตอร์เนี้ยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเราใส่ไปที่100นะคะก็คืออยากจะบอกว่าภาพที่2ที่เราเจนออกมาเนี่ยเราต้องการใช้คาแรคเตอร์นะคะเดียวกับภาพแรกที่เราใช้อ่ะน้ำหนักของภาพแบบ 100% เลยนะคะโลเคชันที่2นะคะเราอยากให้มันวิ่งอยู่ที่เมืองนั่นเองนะคะอันที่3นะคะอันนี้ด้วยความที่ก็ไปเสิร์ชมาค่ะว่าวิวอันไหนสวยในของจริงอ่ะที่มันเป็นวิวที่สวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ชื่อนี้มานะคะก็ copy แล้วก็เพสลงมาใส่เลยนะคะมันคือชื่อถนนหนึ่งนั่นเองนะคะอันที่4นะคะก็อยากให้รู้สึกว่ามันวิ่งอยู่ที่โตเกียวนะคะเมืองโตเกียวถนนโตเกียวนะคะก็คือใส่คำว่าโตเกียวรถไปนะคะอันที่5นะคะอยากให้รู้สึกว่ารถอ่ะมันวิ่งอยู่แบบริมชายหาดนั่นเองนะคะก็หนึ่งก็จะใส่คำไปว่าถนนที่อยู่ข้างๆชายหาดนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยต้นปาล์มจำนวนมากนั่นเองนะคะตอนแรกหนึ่งใส่แค่ว่าปาล์มนะคะมันก็มานะมันมาแค่ต้นปาล์มต้นเดียวอะไรเงี้ยหนึ่งก็อ๋อโอเคก็ตรงตามที่เราพร้อมจริงนะเราใส่ผิดเองเราก็ต้องใส่คำว่าแบบไม่ได้ปาล์มนะคะพร้อมแบบทีที่เติม S ด้วยนะคะเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องการต้นปาล์มที่แบบเยอะๆใช่ถูกต้องประมาณนี้ต่อไปนะคะอันสุดท้ายนะคะคือวิ่งอยู่ที่นิวยอร์กนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำรูปนั่นเองนะคะซึ่งตอนที่เราทำรูปออกมาค่ะแต่คือมันไม่ได้ช็อตที่มันตรงกันเป๊ะขนาดนั้นนะคะด้วยไซส์ของรถอ่ะมันก็จะมีแบบใหญ่มากขึ้นมาหน่อยนะคะกับแบบไกลออกไปนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกหนึ่งก็ค่อนข้างกังวลว่าเฮ้ยมันจะออกมาเนียนหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็โอเคเอาภาพที่เราได้มาทั้งหมดนะคะมาเข้าลูม่านั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็กดนะคะเพิ่มรูปมันจะมี2จุดให้เพิ่มนะคะซึ่งพร้อมของลูม่านะคะ1อ่ะจะพิมพ์ว่าซินีมาติกนะคะมีเดียมช็อตนะคะก็คือจริงๆก็เหมือนกับที่อยู่ในมิเจอร์นี่เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมก็ยังใส่คำว่าไซส์โปรไฟล์นั่นเองนะคะแล้วก็ back SUV ค่ะนะคะแต่ตรงนี้จะเปลี่ยนนิดนึงจะพิมพ์เพิ่มคำว่ากำลังขับนะคะเช่นสมมติว่าถ้าจากจุดแรกอาจจะกำลังขับจาก Hill Road to Another City นะคะแล้วก็ปิดคอมมานะคะแล้วก็ตามด้วยส่วนสุดท้ายนะคะคือเราต้องการให้กล้องทำอะไรนั่นเองนะคะอันนี้หนึ่งก็ใช้คำว่า Camera Tagging on Back SUV ค่ะนั่นเองนะคะให้เขารู้ว่าเราต้องการให้กล้องเนี่ยมันเคลื่อนไปกับรถพร้อมๆกันนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้พอหนึ่งเขียนพร้อมนะคะในลักษณะที่มีความละเอียดประมาณนึงนะคะแล้วก็เขียนไดเรคชั่นกล้องแล้วนะคะหนึ่งก็ติ๊กตรง enhance ออกนั่นเองนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้เขามาปรับแต่งอะไรเราเพิ่มละเราอยากได้แบบนี้นั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็กดเจนได้เลยนะคะก็ออกมาก็คือจากช็อตแรกไปช็อตสองก็เฮ้ยแอบประทับใจมากว่าเฮ้ยมันเนียนมากเลยนะแม้ว่าไซส์รถขนาดของระยะภาพมันจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะคะแต่ว่ามันก็เชื่อมกันได้ดีนั่นเองนะคะหนึ่งก็ไล่ทำแบบเนี้ยไปทั้งหมด6ภาพนะคะก็คือภาพที่1ไปถึงภาพที่2ใช่ไหมคะพอวิดีโอคลิปต่อไปที่จะทำในลูม่าก็จะเอาภาพที่2อ่ะมาเชื่อมไปภาพที่3พวกนี้คือมันจะใช้ภาพซ้อนกัน2ภาพนั่นเองนะคะอันนี้คือวิธีการทำงานของคลิปแรกนะคะทีนี้เดี๋ยวให้เต้นะคะอธิบายส่วนของการตัดต่อในคลิปแรกก่อนละกันเพราะว่าน้องเต้เป็นคนตัดต่อให้หนึ่งนั่นเองค่ะครับผมในส่วนของการตัดต่อนะครับเริ่มแรกก็คือเราวางคลิปลงบนไทม์ไลน์ก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูที่ส่วนท้ายของคลิปแรกกับส่วนหัวของคลิปที่2นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถ
ทริมในส่วนที่รู้สึกว่าจังหวะไม่ตรงกันหรือว่าเราสามารถใช้ในส่วนของสปีดแรมนะครับเพื่อเพิ่มสปีดในช่วงท้ายของคลิปที่1หรือว่าช่วงหัวของคลิปที่2ให้มันมีความเร็วเวลาที่เราเล่นผ่านแล้วเนี่ยรถมันจะวิ่งในความเร็วที่ใกล้เคียงกันทำให้รู้สึกว่าสมูทมากขึ้นนั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ทำแบบนี้กับทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็ใส่เพลงนำเทคเข้ามาใส่ในช่วงหัวแล้วก็ช่วงท้ายครับผมอาจจะมีกิมมิคในการใส่ซาวด์เอฟเฟคเพิ่มขึ้นนะคะในการกิมมิคว่าสตาร์ทรถนั่นเองนะคะก็จะมีเสียงสตาร์ทรถขึ้นมานะคะซึ่งซาวด์เอฟเฟคก็มีผลเนาะมีผลสำหรับงานวิดีโอค่อนข้างมากเหมือนกันมันเพิ่มฟิลเพิ่มมูดได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนของการทำคลิปแรกนะคะเดี๋ยวมาฟังคลิปที่2กันนะคะซึ่งคลิปที่2จะมีการทำงานที่แตกต่างกันกับคลิปแรกนั่นเองค่ะต่อมานะครับคลิปที่2เราจะมาทำวิดีโอแนวลายเส้นนะครับในช็อตที่ยิงปืนนั่นเองนะครับผมเริ่มจากขั้นแรกนะครับผมเราก็จะมาเจนรูปใน Mid Journey ก่อนนะครับโดยช็อตยิงปืนนี้ครับผมก็แพลนว่าเราจะทำทั้งหมดเนี่ยเพียงแค่2ช็อตนะครับจากช็อตแรกเป็นช็อตยิงปืนแล้วก็transition ไปช็อตที่2ที่เป็นช็อตกระสุนปืนนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาเริ่มจากการเจนรูปบน Mid Journey ก่อนนะครับผมโดยช็อตแรกเนี่ยผมจะต้องการเป็นช็อตที่มีนักแสดงกำลังถือปืนแล้วก็เหนี่ยวไกอยู่นะครับผมซึ่งเราจะเริ่มพร้อมจากสไตล์ที่เราต้องการก่อนนะครับผมโดยผมจะต้องการให้ภาพออกมาเป็นสไตล์เหมือนลายเส้นภาพวาดสตอรี่บอร์ดในที่นี้เนี่ยผมจะใส่พร้อมไปว่าเกสเกลสตอรี่บอร์ดหรือว่าภาพวาดสตอรี่บอร์ดสไตล์ขาวดำนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต่อมาด้วยเรื่องของขนาดภาพแล้วก็แอคชั่นของนักแสดงที่ยิงปืนนะครับผมก็คือพร้อมว่ามีเดียมช็อตออฟอะแมนดิสชาร์จิ่งอะกันจากนั้นนะครับเราจะตามมาด้วยรายละเอียดรอบๆฉากนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะต้องการให้มีกระสุนแล้วก็แสงแฟลชออกจากปลายกระบอกปืนผมจะพร้อมว่าดีเทลบุลเลตแอนด์มัสเซิลแฟลชนะครับผมซึ่งจากที่เราได้ลองเจนมาหลายครั้งนะครับผมคือเราต้องการให้ภาพนี้มีกระสุนปืนออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ว่าจะเจนยังไงหรือว่าจะเปลี่ยนพร้อมไงเนี่ยเขาไม่สามารถเอากระสุนปืนออกมาให้เราได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องของข้อห้ามความรุนแรงอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จริงๆก็เจออยู่บ้างนะคะสำหรับการเจนภาพนะคะในมิชชั่นนี้เช่นแบบอย่างเรื่องความรุนแรงเลยเขาก็จะบอกว่าเขาแบบไม่ช่วยคือไม่เจนให้นั่นเองนะคะมีเลือดอะไรเงี้ยหนึ่งเคยลองก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็มันเหมือนเป็นภาพติดรุนแรงนะครับติดเลทแล้วก็ต่อมาในส่วนสุดท้ายของพร้อมนะครับเราก็จะใส่พร้อมส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเช่นเราต้องการให้มีประกายไฟให้มีเงาคอนทราสต์ในรูปภาพเป็นภาพที่มีรายละเอียดสูงภาพแบบกราฟิกโนเวลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็สามารถใส่ตามนี้ได้เลยนะครับผมไปต่อที่ช็อตที่2นะครับช็อตนี้เราเจนลูกกระสุนที่กำลังพุ่งอยู่ด้วยความเร็วสูงก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือเปิดด้วยสไตล์รูปภาพเช่นเดิมนะครับคือเกสเกลสตอรี่บอร์ดนะครับต่อมาด้วยขนาดของภาพแล้วก็วัตถุที่ต้องการนะครับอันนี้จะไม่เหมือนกับช็อตแรกก็คือเราจะเริ่มมาด้วย close up ของกระสุนปืนแบบ high speed นะครับผมโดยจะใช้พร้อมคำว่า close up shot of a high speed bullet time นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยค่อยตามมาด้วยแอคชั่นของรูปภาพเพื่อขยายความเพิ่มเติมนะครับผมในที่นี้เนี่ยคือผมต้องการกระสุนปืนที่มีไฟลุกด้านหลังเพื่อสื่อบอกว่ากระสุนเนี่ยเพิ่งออกจากปากกระบอกปืนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็พุ่งอยู่ท่ามกลางอากาศด้วยความเร็วสูงผมจะใช้พร้อมคำว่า A burning bullet flying fast in the air จากนั้นในส่วนสุดท้ายก็ให้เราใส่พร้อมเพิ่มเติมเหมือนกับภาพก่อนได้เลยครับก็คือในเรื่องของประกายไฟ contrast ภาพที่มีรายละเอียดสูงแล้วก็สไตล์กราฟิกโนเวลนะครับผมจากนั้นกด generate ก็จะได้เป็นภาพนี้ออกมาเลยครับซึ่งสำหรับแบบประเภทนี้นะคะงานแบบลายเส้นแบบนี้เนาะก็จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องใส่พวก S lip หรือ C lip เนาะจริงๆแต่ว่าเราถูกคอนโทรลมูดรวมของภาพนะคะด้วยสไตล์ภาพไปแล้วนะคะคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ลงไปในพร้อมนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเงาคอนทราสต์นะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดของสไตล์ภาพนะคะมันจะเข้าใจเองนะคะว่าคือว่าเราต้องการแบบนั้นนะคะมันจะแตกต่างจากการที่เราพิมพ์เป็นภาพแบบของจริงอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะต้องมีการใส่ reference นะคะไม่ว่าจะเป็น S lip หรือ C lip นั่นเองนะคะหากเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะว่าเฮ้ยมันใช้ยังไงนะคะการใช้มิดเจอร์นี่เนี่ยให้มันแบบ
efficient นะคะยังไงก็เรามีคอร์สเรียนนะคะสำหรับการสอนนะคะการทำรูปนะคะโดยใช้ Midjourney นั่นเองค่ะมาที่ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอารูป2รูปนี้นะคะไปใส่ใน Luma นั่นเองค่ะโดยขั้นแรกนะครับหลังจากที่เราอัปโหลดรูปภาพ2รูปลงไปแล้วใช่ไหมครับเราใส่พร้อมลงไปว่านักแสดงผู้ชายนะครับกำลังถือปืนอยู่แล้วก็เห็นกระสุนปืนเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วนะครับจากนั้นเนี่ยกระสุนปืนจะหยุดแต่ว่าเฟรมด้านข้างแล้วก็ประกายไฟเนี่ยยังขยับอยู่แล้วก็สุดท้ายคือ Grayscale Storyboard Style เพื่อย้ำไปว่าเราต้องการสไตล์แบบนี้ต้องลองไปลองเล่นดูนะคะก็คืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่าการที่เราอ่ะอย่างคลิปแรกเนี่ยเราตั้งใจให้เฟรมของภาพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากนั่นเองนะคะการที่เอามาต่อกันโดยที่ใช้คีย์เฟรมใน Luma นะคะมันก็จะทำออกมาได้ดีประมาณนึงเลยแหละครับผมส่วนมาตัวอย่างที่2ก็คือโอเคไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกันเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆเห็นว่าเฮ้ยมันก็ทำให้เราออกมาได้นะสำหรับแบบการใส่คำสั่งแบบนี้นะคะการใส่ภาพแค่2ภาพอะไรเงี้ยคือเขาก็เข้าใจในสิ่งที่เราอยากได้นั่นเองนะคะก็คือจริงๆทั้ง2คลิปก็ออกมาแบบเป็นที่น่าพอใจนะสำหรับคีย์เฟรมใน Luma นั่นเองนะคะต่อมาในขั้นตอนที่3นะครับเราก็จะนำไปตัดต่อบนโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับผมซึ่งนอกจากฟุตเทจที่เราได้ทำไว้แล้วนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของเพลงแล้วก็ซาวด์เอฟเฟคเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งทั้ง2ส่วนนี้เนี่ยเราก็ได้ไปโหลดที่เว็บไซต์เพลงถูกลิขสิทธิ์นะครับอย่าง Artlist นั่นเองนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็นำเอาฟุตเทจวิดีโอเพลงแล้วก็ซาวด์เอฟเฟคนะครับมาวางไว้บนไทม์ไลน์ตัดต่อแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือเราจะเลือกช่วงของเพลงที่ต้องการก่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยแล้วก็ทริมความยาวของเพลงให้พอดีกับตัวคลิปวิดีโอนะครับต่อมาเราก็จะมาทำการวางซาวด์เอฟเฟคเสียงกระสุนปืนนะครับซึ่งนี้นะครับเราก็จะวางให้พอดีกับจังหวะของการยิงปืนนั่นเองนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้วิดีโอตัวนี้ออกมาแล้วครับเหมือนเดิมค่ะซาวด์เอฟเฟคมีความสำคัญนะคือถ้าสมมติว่าใส่แค่แบบเพลงอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการยิงปืนออกมานั่นเองนะคะการที่ใช้ซาวด์เอฟเฟคช่วยนะคะมันทำให้วิดีโอน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองค่ะอีกอย่างก็คือเราไม่มีกระสุนด้วยเราก็เลยใช้ซาวด์เอฟเฟคเพื่อทำให้ทำให้แบบดูจริงมากขึ้นดูคนเข้าใจมากขึ้นโดยปริยายนะคะว่าเออมันคือน่าจะเป็นเสียงจากน่าจะเป็นปืนนะคะก็คือลูกกระสุนปืนออกมาจากปากกระบอกปืนนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆ นะคะที่ต้องการนะคะอยากเรียนรู้นะคะว่าการคิดนะคะวิดีโอโฆษณาหรือการคิดวิดีโอ1อย่าง1คลิปเนี่ยเรามีกระบวนการคิดเริ่มต้นตั้งแต่แบบไหนบ้างนะคะเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะที่เราจะทำเป็นคลิปที่ใช้AI นะคะในการสร้างมันขึ้นมานะคะเราก็มีอีกคอร์สนึงนะคะซึ่งเป็นคอร์สที่สอนการทำแอดโฆษณานะคะโดยใช้เครื่องมือ AI นะคะซึ่งนะคะคอร์สนี้นะคะเราก็จะปูพื้นฐานเนี่ยตอนเริ่มต้นเลยนะว่าการที่เรามีสินค้าเนี่ยเราต้องการจะทำวิดีโอโฆษณาเราต้องทำกระบวนการไหนบ้างนะคะก็จะมีกระบวนการคิดนะคะกระบวนการหา reference นะคะกระบวนการสร้างซีนสร้างช็อตนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเจนภาพโดยใช้ Midjourney นะคะแต่ว่าจะเป็นการเจนภาพโดยใช้ Midjourney ในสัดที่เป็นบทย่อมๆเนาะจะไม่ได้เหมือนคอร์สเต็มของ Midjourney นะคะแล้วก็รวมไปถึงการสร้างวิดีโอนะคะโดยที่เอาภาพจาก Midjourney นะคะมาสร้างวิดีโอนั่นเองนะคะโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่ยังแบบเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็น Luma เองนะคะหรือว่าจะเป็นตัว Runway ก็ตามนะคะแล้วก็จะมีการทำเสียงนะคะหากเพื่อนๆ นะคะอยากรู้วิธีการทำนะคะก็สามารถคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทาง Storyboard นะคะก็จะมีทั้งหมด2คอร์สนะให้เพื่อนๆได้ลองไปติดตามเรียนกันนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตัวจะเรียกตัวนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆ นะคะชอบคลิปที่เกี่ยวกับ AI แบบนี้นะคะการที่ generate AI ต่างๆนะก็อย่าลืมติดตามช่องเราไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ